รถไฟฟ้าสายสีส้มมาแล้วได้นั่งต้นปี71 BEM เตรียมลุยก่อสร้างและเร่งสั่งซื้อรถ32ขบวนอดใจรอปี2571คนกรุงเทพก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีส้มกันแล้วหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ระหว่าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM โดยเอกชนได้วางหลักประกันสัญญาเป็นมูลค่า4,500ล้านบาทตามเงื่อนไขเรียบร้อยนายสุริยะย้ำว่าเอกชนจะเร่งก่อสร้างงานโยธาส่วนตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ศส่วนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยรอฟมจะออกหนังสือให้เริ่มงาน NTP ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ งานนี้ประเมินว่าจะเกิดการแจ้งแรงงานไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0คนมีการจัดซื้อวัสดุก,ก่อสร้างมูลค่ากว่า80,000ล้านบาทถือเป็นโครงการที่จะทําให้เกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจสูงและเนื่องจากเส้นทางอยู่ใต้ดินทั้งหมดอีกทั้งยังลอดผ่านพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งจึงเน้นย้าให้รอฟอมดําเนินการส่งมอบเข้าพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนงานและตามระเบียบกฎหมายกํากับควบคุมงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัดรักษามารตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและให้มีผลกระทบน้อยที่สุดส่วนเส้นทางด้านตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีสุวินทวงศ์ที่งานโยธาก่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าซึ่งได้เจราจาเร่งงานให้เสร็จเร็วขึ้นเปิดเดินรถต้นปี2571เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ส่วนการเดินรถตลอดสายถึงบางขุนนนกำหนดในเดือนพฤศจิกายน2573และยืนยันประชาชนจะได้นั่งสายสีส้มตามนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแน่นอนด้านนายปลิวตีวิศวเวศประธานกรรมการ b e m ระบุว่า ก่อนหน้านี้โครงการต้องล่าช้ามากกว่า3ปีแต่ด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการก่อสร้างและบริหารโครงการรถไฟฟ้าบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเปิดให้บริการประชาชนอย่างเร็วที่สุดโดยภายใน1-2เดือนเข้าพื้นที่เพื่อดําเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูป,ปโภคเริ่มก่อสร้างเส้นทางด้านตะวันตกและภายในปีนี้เช่นกันจะดําเนินการสั่งซื้อขบวนรถจํนานวน3ขบวนขบวนละ3าตู้รวมทั้งสิ้น96ตู้ วงเงินลงทุนประมาณ30 0 0 0 0ล้านบาทสําหรับให้บริการเดินรถสายสีสม้มตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเทคโนโลยีและข้อเสนอด้านราคาของนอกจากนี้จะถือโอกาสสั่งซื้อขบวนรถอีก21ขบวนสําหรับให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินไปพร้อมกันด้วยเพื่อรองรับจํานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเพราะหลังจากที่สายสีส้มเปิดจะมีการส่งต่อผู้โดยสารเข้ามาสู่สีน้ําเงินถึง10,000แคนต่อวัน